เลิก3โมงเนี่ยอ๋อค่ะนี่โอ้โหดูดิทุกคนเข้มข้นมากอ่ะนี่อย่างนี้เลยนะคะอ๋อนี่คล้ายหมูบะช่อเนาะหมูบะช่อค่ะหมูบะช่อกระเทียมเจียวเขาจะผสมกากหมูด้วยนะคะใช่ค่ะนี่เจียวเองขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขาย7โมงถึง3โมงเย็นค่ะหายากแล้วนะคะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนเตาถ่านใช่ค่ะยากนะคะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆค่ะซึ่งบรรยากาศใต้ร่มไม้เลยนะคะแล้วก็บริเวณข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเถียงนาอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวป้าออนค่ะบรรยากาศใต้ร่มไม้นะคะไปเดี๋ยวเราไปในร้านกันค่ะก็มีที่นั่งอยู่ด้านหน้านะคะหลายเก้าอี้เลยทีเดียวค่ะก๋วยเตี๋ยวควันฟืน40ปีนะคะป้ายังสาวๆอยู่เลยนะจ๊ะบางวันจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีนะป้าออนขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะก๋วยเตี๋ยวหมูจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ตอนนี้หยุดไก่ซะ 2-3 วันขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวแห้งเย็นตาโฟแล้วก็ต้มยำจ้าราคาเท่าไหร่คะราคาธรรมดาก็40บาทพิเศษ50บาทใช้ของดีหมดเลยวัตถุดิบป้าออนใช้ของดีหมดเลยนะคะทุกคนมีหมูมีปลาเส้นมีตับนะคะกระเทียมซี่นี่จ้ะพริกกระเทียมยาจะเจียวเองกระเทียมเจียวเขาจะผสมกากหมูด้วยนะคะใช่ค่ะเจียวเองนี่กระเทียมจะเจียวเองหมดเลยกินมากค่ะจะคั่วยามันจะหอมใช้เป็นพริกอะไรคะเนี่ยกบใช้พริกอะไรเนี่ยลูกพริกหัวเรือพวกหมูสับวัตถุดิบต่างๆนะคะเรียงไว้เรียบร้อยเลยของทางร้านก็เป็นเตาฟืนด้วยนะคะทุกท่านขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขาย7โมงถึง3โมงเย็นค่ะอ๋อเริ่มแรกนี่คือเอาสูตรมาจากไหนอะคะพ่อแฟนยายอ่ะเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อ๋อจ้าแล้วเราก็ช่วยเขาเนาะหนักเข้าเราก็มาทำขายเองปรับสูตรของเราปรับสูตรนิดหน่อยจ้ะของเขาด้วยค่ะมีใส่แบบว่าข้าวโพดด้วยน้ำซุปสูตรของยายเองหนูเอาเส้นเล็กแห้งต้มยำแล้วก็เส้นเล็กต้มยำค่ะเส้นใหญ่เย็นตาโฟเราเบกเอาอะไรเย็นตาโฟนะคะมีเหลืองเย็นตาโฟค่ะทั้งหมด4ชามค่ะค่ะเดี๋ยวดูการทำกันนะจ๊ะผักก็จะเป็นถั่วงอกนะคะจ้าขายมากี่ปีแล้วจ๊ะป้าออนยายขายมาตั้งแต่อายุ20กว่าตอนนี้71แล้วค่ะประมาณ40กว่าปี40กว่าปีแล้วนะจ๊ะแต่ขายแถวเมธมันจะนะคะตรงนี้พึ่งมาตั้งอ๋อตรงนี้พึ่งมาตั้งนะคะเพราะว่าตรงนี้ดูกระเทียมเจียวเขาตรงนี้มันไม่มีน้ำประปาค่ะจ้ะก็ขายอยู่เมธมันจะค่ะที่นี่ใช้มะนาวนะคะโอ้เป็นมะนาวใช้มะนาวแล้วใช้น้ำปลาที่พะโล้ตลอดอย่างดีใช่ค่ะที่ห้ออื่นไม่เอาน่ากินนะทุกคนนะพอปรุงไปเลยจ้ะปรุงให้เลยค่ะโอ้นี่หมูนี่หมูโบราณนะคะหมูแผ่นโบราณหมูแผ่นสูตรโบราณนี่ชามธรรมดาค่ะชามธรรมดาละจ้าถั่วที่นี่จะคั่วเองไหมคะคั่วเองหูตัวคั่วเองหมดเลยตัวคั่วเองทุกคนนี่ให้เยอะถั่วไทยทัพพีอ่ะใช้ช้อนตักไม่ได้ใช้ช้อนเสียเวลาโอ้ใช้ช้อนเสียเวลานะคะยายใช้ทัพพีจ้วงเลยค่ะจ้ะหนึ่งทัพพีโอ้จ้ะมือหนักนะคะเนี่ยจ้ะมีตับมีหัวใจจ้ะตับหัวใจนะคะจ้ะมีตับมีหัวใจนี่อันนี้เครื่องปรุงต้มยำจ้ะนะคะไปดูทางด้านนี้ค่ะหมูนี่
โอ้นี่คล้ายๆหมูบะช่อเนาะหมูบะช่อค่ะเอาหมูบะช่อนะคะนี่อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่เสร็จแล้วค่ะอ๋อเสร็จแล้วเขาก็ต้องให้น้ำซุปด้วยใช่ค่ะไม่ให้น้ำต้องมีน้ำซุปนะคะจ้าบรรยากาศดีนะคะเนี่ยตรงนี้ใช่ค่ะบรรยากาศดีค่ะที่นี่แล้วก็คือทางร้านนี่ยังเป็นเตาฟืนอยู่เลยมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะจ้าวันหลังมาแวะนะคะจ้าไปเลยค่ะจ้าคุณค่ะจ้าแล้วก็เป็นเล็กน้ำก่อนของน้องคนนี้ก่อนนะเขาก็ใส่บรรดาหมูหนังหมูนะคะปลาเส้นจ้าตับหัวใจนะคะกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเส้นเส้นหัวงอกค่ะหัวงอกใส่ลงไปค่ะหายากแล้วนะคะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนเตาถ่านใช่ค่ะยากแล้วค่ะนี่นี่ทุกคนต้มยำอันนี้นี่น้ำน้ำธรรมดาน้ำใสเหรอคะของนู้นค่ะค่ะค่ะนี่อันนี้ชามธรรมดาค่ะชามธรรมดานี่น่ากินค่ะเล็กยำของพี่เขาเนาะค่ะเล็กยำเล็กยำนี่เมนูอะไรขายดีสุดอะคะเนี่ยต้มยำเหรอคะต้มยำค่ะแล้วก็เย็นตาโฟใช้น้ำมะนาวใช่ใช้มะนาวค่ะทำไมใช้มะนาวจะไม่อร่อยแล้วยายก็จะปรุงให้เสร็จเลยปรุงให้เสร็จสับเลยนะคะดูถั่วดิทุกคนจะปรุงให้เสร็จเลยนี่กระเทียมเจียวค่ะที่มีกำบางคนนะคะบางคนเขาไม่ต้องปรุงแล้วเขามากินร้านยายเขารู้แล้วไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยนะคะเขากินเลยอ้าวโอเคใส่งอกงอกไปแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะราคานี้ราคามีตะเช้าๆน้ำแกงจะสวยแต่นี่มันอ๋อค่ะจ้ะยายเลือก3โมงเนี่ยอ๋อค่ะนี่โอ้โหดูดิทุกคนเข้มข้นมากอ่ะนี่นี่อย่างนี้เลยนะคะว้าขอบคุณค่ะต่อใหญ่โฟเนาะต่อไปใหญ่โฟยันต์โฟมีใส่ผักบุ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดูดิถ้าเป็นเนี่ยเตาฟืนเตาถ่านก็จะมีควันออกตลอดเลยนะคะใช่ค่ะและจะร้อนตลอดร้อนตลอดนะคะถ้าแก๊สไม่ดีหลีแล้วลูกค้ามาไม่ได้ไม่ทันค่ะจ้าอ๋อนู่นเครื่องเย็นตาโฟอยู่ข้างหลังนะคะใช่ค่ะนี่มาแล้วเขาก็ทำการลวกนะคะลวกเครื่องเสร็จแล้วใส่นี่ค่ะกระเทียมเจียวนะคะผงนัวนิดนึงน้ำซอสเย็นตาโฟโอ้น้ำจะหมดน้ำจะหมดทุกคนเย็นตาโฟก็ขายดีมากค่ะน้ำหมดแล้วจะย้ำเย็นตาโฟได้ไม่เยอะ
กินต้องเข้มกว่านี้ค่ะน้ำต้องเข้มแบบนี้นะคะว้าวใส่ลงไปเลยอันนี้ราคา40บาทน่ากินมากขอบคุณค่ะหนึ่งโค้ดได้ไหมคะมีหนึ่งโค้ดน้ำหมดเหลืองโค้ดได้ได้เหลืองโค้ดเหลืองโค้ดได้ได้เหลืองโค้ดนี่ถ้าเป็นบะหมี่เหลืองเขาจะล้างน้ำก่อนนะคะใช่ค่ะเพราะแป้งมันจะเยอะค่ะฮะแป้งลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาไกลก็มีนะคะไกลก็มีเลยนะคะมาไกลก็มีไกลสุดนี่จังหวัดอะไรคะมันก็จังหวัดเราเนี่ยแหละค่ะแต่อยู่แบบอำเภอต่างอำเภอต่างอำเภอจ้าอยู่บางน้ำเปรี้ยวอยู่อะไรแถบๆเนี่ยค่ะค่ะค่ะนี่เครื่องอินเตอร์โฟถ้าเป็นพิเศษก็จะใส่เส้นนิดเดียวแล้วมีแต่เครื่องอือค่ะแต่ถ้าเป็นปกติธรรมดาก็ค่ะมาเป็นเจ้าสุดท้ายนะถึงก็ต้องล้างหม้อกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ลูกค้าเยอะเลยนะคะเย็นตาโฟให้เยอะทุกวันนะคะลูกค้าลูกค้าเยอะทุกวันมีหยุดวันไหนบ้างไหมคะไม่มีหยุดหรอกค่ะนอกจากยายหมอนัดหมอนัดจะถึงจะหยุดนะใช่ค่ะเห็นทุกคนหมอนัดยายจะหยุดล้างหม้อล้างไห่กันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะเย็นตาโฟช้างสุดท้ายแล้วของโมนะคะสำหรับวันนี้โอเคค่ะไปกินกันค่ะขอบคุณนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเดี๋ยวโมขอกินเป็นเย็นตาโฟก่อนนะคะเขาให้เครื่องเค้ามาเยอะมากๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็ดหูหนูเลือดนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะหนังหมูกระเทียมเจียวหมูกากหมูนะคะแล้วก็เป็นเต้าหู้ค่ะทุกคนนี่เต้าหู้ของโมสั่งเส้นใหญ่มาค่ะเดี๋ยวยังไม่ปรุงนะคะเดี๋ยวขอกินแบบรสชาติแบบปกติของเขาก่อนนะคะสั่งเส้นใหญ่มานัวหอมๆค่ะเราก็สามารถปรุงได้เลยนะคะใครชอบอะไรก็ปรุงเลยเนี่ยโมชอบตรงนี้ที่พริกเขาทำเองอะค่ะนี่กินเลยค่ะใช้ได้เลยอ่ะลวกได้พอดีนะคะเลือดไม่มีกลิ่นเลยมีเห็ดหูหนูด้วยทานคำนี้เลยบางวันก็จะมีไก่ด้วยเนาะแต่เรามากินแห้งกันบ้างนะคะต้มยำแห้งโมชอบความให้ถั่วคือเขาให้ถั่วเยอะมากนะคะเดี๋ยวชิมเลยนะคะแต่คนแล้วชิมเลยชิมกันเลยค่ะเส้นนุ่มมากทุกคนแล้วมันหวานเปรี้ยวหอมพอดีเลยนะคะใส่พริกอย่างเดียวอร่อยเลยนี่พริกทำเองใส่พริกอย่างเดียวอร่อยเลยค่ะเขาปรุงมาดีมากๆเลยนะคะเขามีน้ำซุปให้ด้วยนะนี่ถ้าใครอยากกินคลุกคลิกหรือซดน้ำซุปอะไรอย่างนี้นะคะ
อร่อยต้มยำอร่อยจริงทุกคนอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอ่ะทานเลยค่ะไม่แปลกใจเลยว่าเป็นร้านของคนพื้นที่เด็ดเต้นนุ่มโมขอกินน้ำตุ๊บเนาะกินน้ำตุ๊บนะคะหูเป็นน้ำซุปหอมกลมกล่อมเค็มนิดนิดอร่อยค่ะน้ำซุปก็ทำมาดีทานเลยค่ะชามอย่างนี้เขาขายมาตั้งแต่ชามละ20บาทแล้วนะคะทุกคน20-25นะคะถือว่ายาวนานมากเลยนะคะแล้วก็พี่ก็คั่วเองเผ็ดนะทุกคนคำเตือนเนี่ยโมเริ่มลิ้นจะห้อยแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วถ้ามีร้านเด็ดร้านบ้านๆร้านเก่าแก่ไอเดียแปลกๆอะไรติดต่อโมได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนล